อ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เฝ้าระวังเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะกับเด็กๆก,กับคนในครอบครัววันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเนาะการรับสื่อมันมีมากขึ้นข่าวปลอมก็เยอะ การสื่อสารในยุคดิจิทัลมันก็ไปอย่างรวดเร็วรทางกระทรวงวัฒนธรรมเองก็เลยมีการเปิดคล้ายครอบครัวคุณธรรม,มนำสังคมเป็นสุขภาคใต้นะคะส่งเสริมให้ครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เข้มแข็งปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามแล้วก็สอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อแล้วก็ข่าวปลอมด้วยโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวปรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเป็นสุขภาคใต้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ค่ะก่อให้เกิดความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีนำไปสู่สังคมเป็นสุขก็มีข้าราชาการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมตัวแทนเด็กเยาวชนและสื่อมวลชนมาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานค่ะมีการจัดอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านสื่อสร้างสารรค์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมีศิลปินและก็นักวิชาการที่ขับเคลื่อนส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวในพื้นที่ภายใต้หัวข้อครอบครัวยุค2024สร้างความคุ้ม ภัยทางสังคมการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัลแล้วก็การรู้เท่าทันข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวส์นั่นเองค่ะเรื่องสำคัญนะฮะยุคดิจิทัลในช่วงนี้